นนี้พี่จะถาม สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่วงวันนี้พี่จะถามหนูชื่อเด็กหญิงกมลชนกบุตรเพ็ญ นะคะชื่อเล่นชื่อน้องแก้มอายุ13ปีค่ะก็วันนี้นะครับอยู่ในช่วงวันนี้พี่จะถามครับผมคำถามแรกเลยพี่รู้ไหมว่าน้องแก้มเป็นนักเรียนตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมครับจนถึงตอนนี้เราผ่านมาแล้ว6วีคของรุ่นที่2ก็เลยจะถามน้องแก้มว่าก่อนจะมาเรียนในแต่ละวีคมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ในแต่ละวีคนะคะอย่างเช่นแบบคลาสเป็นร้องเพลงอะค่ะก็บางครั้งเวลาที่คุณครูให้โจทย์มาหนูก็จะเตรียมตัวมาแบบว่าฝึกร้องเลือกเพลงแล้วก็เวลามีเวลาว่างอะไรอย่างค่ะก็แบบฝึกร้องไปเรื่อยๆพี่จะได้บอกว่าเวลามาก็จะได้เต็มที่แล้วก็ลงไปเข้าใจกับเนื้อเพลงได้มากขึ้นค่ะแล้วอย่างคลาสการแสดงคลาสการแสดงก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเตรียมตัวหนูก็จะเตรียมตัวมาให้แบบพร้อมแล้วก็คลาสการแสดงอะค่ะมันจะมีแบบว่าแบบใช้ร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็จะแบบใส่ชุดมาแบบสะดวกสบายหน่อยใช่กระเฉงกระเฉงงั้นขอเจาะลึกเกี่ยวกับคลาสการแสดงนิดนึงถ้าให้น้องแก้มเลือกมาสักหนึ่งแบบฝึกหัดแบบที่ทางคุณครูเขาให้มาที่เราได้ลองทำไปแล้วรู้สึกว่ามีแบบฝึกหัดไหนที่ชอบไหมครับแบบฝึกหัดนั้นรู้สึกว่าชอบเพราะอะไรแล้วให้อะไรกับเราก็แบบฝึกหัดที่ชอบนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเราได้ทำเหมือนเป็นการเล่นเกมอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเล่นกับเพื่อนก็หนูคิดว่ามันให้การแบบการแก้ไขปัญหาแล้วก็แบบมีความสามัคคีร่วมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเวลาเพื่อนที่มาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เวลาเราแบบเล่นแบบฝึกหัดนี้กับเขาอ่ะเราก็เหมือนรู้สึกว่าเราแบบเข้ากับเขาได้มากขึ้นแล้วมันเหมือนแบบละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมียกตัวอย่างไหมแบบไหนประมาณไหนที่เราเล่นกับเด็กที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาก็จะเป็นที่มันเป็นแบบว่ามีเทปอะค่ะหลายๆช่องเหมือนเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็มันจะมีเพื่อนๆประมาณแบบว่า 5-6 คนแล้วคุณครูก็แบบว่าให้แบบอยู่ในช่องแบบว่าให้อยู่ห้ามเลยขอบอะค่ะแล้วก็ให้แบบไปเรื่อยๆแบบเขาจะถอดเทปออกเรื่อยๆอะค่ะใช่หนูรู้สึกว่ามันแบบว่าท้าทายแล้วมันก็สนุกด้วยแล้วได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนๆด้วยก็เลยชอบนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะใช่โอเคงั้นตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มไหมอยากพัฒนาเรื่องแบบการพูดบางทีหนูยังแบบติดๆขัดๆยังไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ยังพูดไม่ชัดอะไรใช่งั้นเดี๋ยวเรามารอดูพัฒนาการหลังจากจบในรุ่นที่2เนาะงั้นเราพูดถึงในเรื่องของการแสดงไปแล้วเรามีนักแสดงหรือมีดาราที่เราชอบคนไหนเป็นพิเศษไหมก็หนูชอบพี่ใบปอทิติยาที่เขาเล่นเธอกับฉันกับฉันนะคะใช่หนูรู้สึกว่าแบบหนูชอบเพราะว่าเขาแบบยิ้มสวยแล้วก็น่ารักเขาแบบมีโค้งหน้าที่สวยมากแล้วหุ่นเขาดีมากแล้วเวลาเขาแสดงอะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถแบบว่าพอผู้กำกับให้บทนี้มาเขาแบบปึ๊บทำได้เลยเวลาให้บทดราม่าอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ได้เลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็ชอบหน้าตาหุ่นรูปร่างเขาด้วยแล้วมีส่วนไหนของเขาที่เรารู้สึกว่าเราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราเองได้ไหมแบบดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์หรือดูเป็นไอดอลก็ได้มีแบบว่าเรื่องการแต่งตัวค่ะใช่เพราะว่าหนูชอบการแต่งตัวเขามากแบบเขาแต่งตัวแบบว่ามีสไตล์มีแนวของเขามากเลยแล้วแบบหนูอยากแบบปรับเอาส่งของเขาอะมาแบบว่ามาลองแบบแต่งตัวแบบนี้บ้างอย่างนี้บ้างเท่ๆเนาะใช่โอเคก็คำถามก็ประมาณนี้ยังไงก็ให้น้องแก้มฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยครับผมก็ผลงานนะคะก็จะมีทาง IG ค่ะเป็น IG ชื่อ Boobie Lin นะคะ BOOBYLIN ค่ะโอเคครับขอบคุณครับ